วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูการปล่อยไข่หอยเป่าฮื้อค่ะเราก็จะเอาไข่หอยนะคะออกจากถุงแล้วก็เทลงถังค่ะทุกคนน้ำที่ปล่อยลงบ่อนะคะก่อนปล่อยไข่หอยก็จะเป็นน้ำอุ่นค่ะจากนั้นเราก็จะทำการปล่อยไข่หอยโดยใช้บัวรดน้ำค่ะน้ำครึ่งหนึ่งต่อไข่หอย1ขันค่ะทุกคนจากนั้นก็เอาน้องนะคะไปปล่อยลงบ่อกันเลยค่ะวิธีการนะคะก็ค่อยๆนะคะสายบัวรดน้ำไปมาเบาๆค่ะในวันที่เริ่มนะคะปล่อยไข่หอยน้องเขาก็จะมีอายุประมาณ3วันค่ะไข่หอยเป่าฮื้อนะคะมีขนาดที่เล็กมากๆค่ะเมื่อเทียบกับไข่หอยเชอรี่แล้วเล็กมากถึงมากที่สุดเลยค่ะทุกคนเนี่ยดูมันบนนี้นะจริงๆมันต้องเกาะพับพันแล้วสิใช่ไหมไหนเอามาทางนี้ที่เห็นไหมนี่ทางนั้นเยอะเลยอ่ะนี่เยอะเลยมาทางนี้ดินี่เยอะเลยมันตายเลยเป็นนี่รู้เนี่ยถ้ามันตายนี่มันตายเยอะมากเลยนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยหลังจากปล่อยไข่หอยไปแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องหมั่นคอยเช็คนะคะว่าไข่หอยของเราเกาะพับพันหรือยังเวงเยอะจะข้าวไม่ได้แล้วนะฮะได้ตอนนี้ข้าวแพงมันทั้งความตามหอยจะรู้สึกเดี๋ยวอีกหน่อยจะชาร์จถ้ามันกินเนี่ยต้องไหนแรงๆแล้วมันจะกินอุ้ยเยอะมากไอ้ซื่อเต็มเลยเพอน้องไข่หอยของเรานะคะเริ่มที่จะเกาะพับพันแล้วเราก็จะนำคูพันนะคะเรียงลงบ่อกันค่ะพอน้องไข่หอยของเรานะคะเริ่มโตแล้วจากที่จะเกาะอยู่ที่พับพันนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไปอยู่ข้างล่างเกาะอยู่บนแผ่นคูพันเลยค่ะในส่วนของงานฟาร์มนะคะทุกคนก็จะทำงานอยู่ที่ประมาณวันละ8ชั่วโมงค่ะเวลาพักในตัวเยอะพอสมควรค่ะทุกคนมีเบรก10นาทีเช้าพักเที่ยง1ชั่วโมงแล้วก็เบรกช่วงบ่ายอีก10นาทีค่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่หน้างานนะคะมีหนักบ้างมีเบาบ้างแล้วแต่ช่วงหน้างานค่ะในส่วนของวันหยุดนะคะก็หยุดประมาณ2วันต่อเดือนค่ะหรือบางช่วงอาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความใจดีของเฒ่าแก่เลยค่ะในส่วนของค่าแรงนะคะทุกคนตกมาปี2565นี้นะคะค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 9,160 วอนค่ะงานฟาร์มเงินเดือนค่อนข้างจะตายตัวนะคะจะไม่มี OT จะไม่เหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มี OT เยอะแล้วก็มีค่ากะนะคะเงินเดือนที่ฟาร์มนะคะทุกคน1เดือนได้อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าวอนค่ะคิดเป็นเงินไทยนะคะก็ 50,000 กว่าบาทไทยเลยค่ะทุกคนช่วงที่น้องเขายังเล็กนะคะทุกคนดูแลยากมากๆเลยค่ะโดนแดดร้อนๆมากก็ไม่ได้นะคะโดนลมหนาวมากๆก็ไม่ได้อยู่ในน้ำเย็นมากก็ไม่ได้นะคะทุกคนต้องหมั่นคอยดูแลเอาใจใส่อย่างมากๆเลยค่ะถึงว่านะคะหอยเป่าฮื้อมีราคาที่แพงมาก 5,400 ล้านตัวเป็นการคำนวณเล่นๆนะคะทุกคนแต่ถ้าว่าปีนี้นะคะไข่หอยที่เกาะอยู่บนพับพันมีจำนวนมากอยู่เหมือนกันค่ะบ่อนี้นะคะทุกคนรู้สึกว่าแผ่นพับพันนะคะจะใสมากแสดงว่าน่าจะมีหอยเยอะพอสมควรเลยค่ะน้องหอยนะคะเขาก็จะกัดแทะนะคะสลายที่ขึ้นอยู่บนพับพันค่ะจากที่จะมีความดำนะคะของพับพันที่มีสลายปกคลุมนะคะขาวมากเลยอ่ะถ้าจะหอยมันจะกินหอยมันจะอยู่เยอะในบ่อเนี่ยขาวกว่าบ่อที่เราดูมันกินอีกพับพันอย่างขาวอ่ะไปเลยดำๆเนี่ยหอยยังไม่กินข้าวขาวนี่หอยกินเยอะมองไม่เห็นเลยขาวมองไม่เห็นแต่มันขาวโอ้เนี่ยเต็มเลยโอ้มันเยอะอ่ะทั้งนั้นเลยนี่ใครบอกตรงกลางมันจะเป็นจุดดำๆเต็มเลยมันตะแคงตะแคงดำเลยใช่ปะพวกขาวอะ
เนี่ยเห็นเยอะอยู่อย่างเงี้ยโอ้เต็มเลยอ่ะว่ามันขาวทุกคนดูสิ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 เป็นวงดำๆข้างในทุกคนเห็นกันไหมคะว่าน้องหอยเป็นตัวยังไงนี่เลยค่ะให้ดูกันชัดๆไปเลยที่เป็นวงกลมขาวๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีจุดดำๆอยู่ในตัวของน้องหอยแล้วค่ะนับจากวันที่ปล่อยไข่หอยนะคะทุกคนน้องเขาก็มีอายุครบ1เดือนกันแล้วค่ะการทำความสะอาดบ่อหอยนะคะทุกคนเราก็แค่ทำการเปลี่ยนนะคะถ่ายน้ำให้เขาค่ะปล่อยน้ำทิ้งไปแล้วก็เปิดใส่ให้เขาใหม่นะคะช่วงนี้แหละค่ะทุกคนเป็นที่มาของคำว่าการนั่งทำงานค่ะสบายสุดๆไปเลยเพราะนะคะกว่าจะเปลี่ยนถ่ายน้ำได้แต่ละบ่อก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะนั่งเฝ้ากันไปเลยค่ะทุกคนช่วงน้องหอยอายุได้1เดือนนะคะเราจะยังไม่ทำการฉีดล้างบ่อแรงๆค่ะเป็นการป้องกันไข่หอยนะคะไม่ให้หลุดออกจากพับพันแล้วไหลออกจากน้ำลงสู่ทะเลนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะองค์รวมของน้องไข่หอยว่าถ้าเรามองอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะมองเห็นเขาไหมถ้าเรามองเห็นเขาแสดงว่าเขาโตพอมากที่จะมองด้วยระยะไกลๆได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพอจะมองเห็นน้องหอยกันบ้างหรือเปล่าคะเดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนมุมกล้องดูนะคะเผื่อจะมองเห็นกันได้ง่ายขึ้นค่ะโอ้ยเยอะมากเลยค่ะทุกคนนึกถึงโบนัสเข้าไว้ค่ะโบนัสเยอะแน่ๆสิ้นปีนี้งานภาคการเกษตรปศุสัตว์นะคะทุกคนลักษณะของงานจะเป็นการดูแลฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะการดูแลนะคะก็เหมือนกับที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือทำความสะอาดฟาร์มให้อาหารสัตว์ตรวจนับสัตว์ทำความสะอาดสัตว์นะคะแตกต่างกันก็เรื่องการดูแลค่ะแล้วแต่ประเภทของฟาร์มเลยช่วงนี้นะคะน้องหอยก็จะยังตัวเล็กอยู่ค่ะทุกคนเรานะคะจะทำการเลี้ยงเขานะคะไปจนถึง 7-8 เดือนนะคะช่วง 7-8 เดือนก็จะครบช่วงปลายปีพอดีค่ะทุกคนช่วงนั้นนะคะจะเป็นการจับหอยออกขายค่ะถ้าอยากดูช่วงนะคะการทำงานของฟาร์มช่วงที่น้องหอยตัวโตแล้วนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะทำคลิปไว้อยู่ที่ประมาณ EP 40ถึง41ค่ะหน้างานที่ฟาร์มนะคะทุกคนในช่วงเช้าพวกเรานะคะก็จะทำการชำระล้างบ่อแล้วก็ในช่วงบ่ายจะเป็นการให้อาหารเขาค่ะถ้าทำเสร็จเร็วนะคะก็เลิกเร็วค่ะทุกคนแต่นะคะทุกคนที่ฟาร์มอื่นอาจจะไม่เหมือนกันกับที่ฟาร์มนี้นะคะฟาร์มทุกฟาร์มอาจจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับหน้างานแล้วก็เท่าแก่ของแต่ละฟาร์มเลยค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะทุกคนเลี้ยงหอยเป่าฮื้อเหมือนกันก็จะมารับจากฟาร์มเรานี่แหละค่ะทุกคนเราเลี้ยงประมาณ 7-8 เดือนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเขาก็จะนำน้องหอย8เดือนนะคะไปเลี้ยงต่อกันในทะเลค่ะกลุ่มคนเหล่านั้นนะคะที่ทำงานในทะเลเขาก็จะได้ออกทะเลไปเลี้ยงหอยกันอยู่กลางทะเลค่ะทุกคนค่าแรงที่ได้นะคะก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกค่ะมีพี่สาวนะคะรู้จักกันที่เขาเลี้ยงหอยเป่าฮื้อเหมือนกันแล้วได้ออกทะเลนะคะเงินเดือนเขาอยู่ที่2,500,000ถึง3,000,000 วอนกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนคิดเป็นเงินไทยนะคะทุกคนตกอยู่ที่ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 ต่อคนกันเลยทีเดียวค่ะน้องไข่หอยนี่เกาะไปทั่วเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเกาะอยู่ที่พับพันแล้วยังมาเกาะอยู่ตามกระบอกน้ำอีกด้วยเยอะมากๆค่ะปีนี้พอน้องหอยนะคะอายุได้1เดือน7วันนะคะก็เริ่มที่จะชำระล้างบ่อนะคะด้วยฝักบัวค่ะครั้งแรกของเราเลยนะคะที่ชำระล้างด้วยฝักบัวมาดูกันเลยค่ะบ่อนึงก็จะต้องทำกันอยู่2คนนะคะทุกคนคนนึงนะคะก็คอยประคองหัวฝักบัวค่ะอีกคนก็คอยจะดึงสายยางค่ะเพื่อที่จะไม่ให้นะคะสายยางตกลงไปโดนพลับพันค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าสายยางนะคะตกลงไปโดนพลับพันนะคะก็จะไปโดนไข่หอยไปด้วยค่ะหน้าที่ของเราก็แค่ดึงสายยางก็พอค่ะทุกคนครั้งแรกนะคะวันแรกของการใช้ฝักบัวในการล้างบ่อหอยก็จะเก๊ะๆกังๆหน่อยนะคะทุกคนแอบตื่นเต้นนิดๆค่ะ
พอล้างวันที่2นะคะก็เริ่มคล่องขึ้นเก่งขึ้นแล้วค่ะเราก็ทำกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าเหนื่อยก็พักก่อนค่ะหายเหนื่อยก็ค่อยทำต่อนะคะไม่ได้เร่งรีบอะไรค่ะเมื่อเราทำการล้างบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเว้นช่วงล้างกันไปสักประมาณ 3-4 วันค่ะถึงจะทำการชำระล้างอีกทีนะคะระหว่างนี้เราก็ช้อนนะคะสิ่งสกปรกออกจากบ่อให้น้องหอยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาหร่ายนะคะทุกคนถ้ามันยาวมากๆเราก็จะช้อนออกค่ะเพราะว่าถ้าไข่หอยไปเกาะอยู่ที่สาหร่ายแล้วเนี่ยถ้าสาหร่ายหลุดเวลาเราล้างชำระล้างบ่อนะคะเขาก็จะลอยไปกับน้ำหลุดลงไปที่ทะเลค่ะหอยของเราก็จะเหลือไม่เยอะนะคะมาถึงช่วงการให้อาหารน้องกันแล้วค่ะทุกคนช่วงเขายังตัวเล็กนะคะก็จะเป็นสาหร่ายผสมน้ำค่ะที่จะเป็นอาหารของน้องค่ะอาหาร1ขันนะคะต่อบัวรดน้ำ1อันค่ะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทำการให้อาหารกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะงานเกษตรปศุสัตว์ง่ายหรือยากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ